สวัสดีค่ะพบกับอัปเดตข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวลือเกี่ยวกับ iPad รุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะสื่อนอกได้ทำการทดสอบกระจก Gorilla Glass Armor บน Galaxy S24 Ultra เทียบกับ iPhone 15 Pro Max นะคะผลปรากฏว่าลดแสงสะท้อนได้ดีมากเลยค่ะ Samsung ได้ระบุในงาน Galaxy Unpacked 2024นะคะว่า Galaxy S24 Ultra เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ Gorilla Glass Armor รุ่นอัปเกรดใหม่ที่มีความทนทานแล้วก็การรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นสามารถลดแสงสะท้อนได้มากถึง 75% เลยนะคะเมื่อเทียบกับกระจกหน้าจอเจ้าอื่นๆโดยล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีสื่อต่างประเทศนะคะทดสอบการป้องกันแสงสะท้อนบน S24 Ultra แล้วนะคะผลปรากฏว่าทำได้ดีเกินคาดมากๆจากภาพที่เราเห็นของ Ice Universe นะคะหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยเขาได้ทดสอบนะคะเห็นชัดเลยว่าจอ S24 Ultra เนี่ยดูรายละเอียดภาพแล้วก็สีสันได้สมจริงมากกว่านะคะเทียบกับ iPhone 15 Pro Max ในตัวของหน้าจอเนี่ยแทบจะไม่มีแสงสะท้อนเกิดขึ้นเลยหรือถ้ามีเนี่ยก็เกิดขึ้นน้อยมากๆใครที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานอยู่ในที่กลางแจ้งหรือว่าในที่แสงเยอะเป็นประจำนะคะเจ้า Galaxy S24 Ultra ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยค่ะเผยภาพเรนเดอร์ของ Pixel 9 Pro นะคะเป็นทรงเหลี่ยมคล้ายกับ iPhone คาดว่าจะเป็นเทรนด์ของสมาร์ทโฟน Android ในปีนี้ค่ะ925 Google นะคะได้เผยภาพเรนเดอร์ของ Pixel 9 Pro ตามที่ OnLeaks นะคะแล้วก็ My Smart Price ได้เคยรายงานข่าวลือไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมกล้องหลังวาง3ตัวแบบแนวนอนตามภาพเลยนะคะแล้วก็มีการใช้กรอบสแตนเลสคล้ายกับ iPhone 12 Pro ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ Apple ใช้มาตลอดจนถึง iPhone 15 Pro เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นกรอบไทเทเนียมส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบเรียบรูปแบบเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone มาตั้งแต่ iPhone 12เลยและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย Samsung เขาก็ได้เปิดตัว Galaxy S24 Series นะคะที่ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยใช้เป็นทรงเหลี่ยมจอแบนเรียบไม่มีขอบโค้งมนอีกแล้วสื่อให้เห็นว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนฝั่ง Android เริ่มจะปรับโฉมเครื่องให้เป็นภาษาเดียวกันกับ iPhone แล้วค่ะข่าวลือนี้นะคะเผยว่า Pixel 9 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.5 นิ้วที่มีรูบนจอโดยขนาดหน้าจอเนี่ยจะลดลงจาก Pixel 8 Pro นะคะที่ใช้ 6.7 นิ้วแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะบางลงกว่าเดิม 0.3 มิลลิเมตรด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะApp Store ของ iOS ที่แยกมาสำหรับกลุ่มประเทศ EU นะคะอาจจะเปิดให้ใช้ใน iOS 17.4 Beta ค่ะMacRumors เผยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ Apple จะต้องทำให้เสร็จก่อนถึงเส้นตาย EU ที่กำหนดไว้ในวันที่6มีนาคม2024นะคะโดย App Store ที่แยกสำหรับกลุ่มประเทศ EU นี้นะคะจะเป็นคลังแอปแยกออกมาจาก App Store ตัวหลักเพื่อให้รองรับไซล์โหลดดิ้งนะคะหรือว่าเป็นการเปิดให้ผู้ใช้ใน EU เนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ได้โดยกลุ่มประเทศที่รองรับนะคะก็จะมีประเทศออสเตรเลียเบลเยียมอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะซึ่งการกระทำนี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาแอปแล้วก็การซื้อขายภายในแอปถูกลงเพราะว่านักพัฒนานะคะเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Apple น้อยลงนั่นเองแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับนโยบาย App Store ในสหรัฐให้นักพัฒนานะคะสามารถโปรโมทช่องทางการชำระเงินนอก App Store ได้สิ่งนี้เนี่ยจึงทำให้นักพัฒนาเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Apple น้อยลงจาก 30% เหลือเพียง 27% ในสหรัฐค่ะ Vision Pro ขายไปแล้ว 180,000 เครื่องนะคะหลังจากที่เปิดพรีออเดอร์ไปเพียงแค่สัปดาห์แรกเท่านั้นค่ะกัวหมิงจีเผยว่า Vision Pro นี้นะคะจะเป็นสินค้าที่ไม่พอจำหน่ายในเร็วนี้เนื่องจากที่ตัวเครื่องถูกพรีออเดอร์ไปจำนวนมากซึ่งสินค้าจะถูกส่งมอบราวๆ 5-7 สัปดาห์หลังจากที่เปิดพรีออเดอร์ไปนะคะเมื่อเทียบกับ iPhone เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยที่สินค้าจะถูกสั่งซื้ออย่างรวดเร็วหลังจากที่เปิดพรีออเดอร์ไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่ส่งมอบก็อาจจะล่าช้าไปเรื่อยๆเนื่องจากสินค้าไม่พอจำหน่ายนั่นเองค่ะนอกจากนี้กัวหมิงจีก็ยังคาดว่า Vision Pro นะคะอาจจะขายได้ประมาณ 500,000 เครื่องในปี2024แต่ก็ไม่รู้นะคะว่ายอดจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆที่ขายเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นไม่มีขายในประเทศอื่นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยสูงเอาเรื่องเลยนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ $3,499 ดอลลาร์หรือประมาณ 124,000 บาทไทยเลยทีเดียวค่ะVision Pro นะคะสามารถส่งภาพหน้าจอไปแสดงบน iPhone, iPad แล้วก็ Mac ผ่าน AirPlay ได้ค่ะ
ในหน้าสเปคของ Vision Pro นะคะระบุว่าผู้ใช้สามารถ AirPlay ภาพจาก Vision Pro ไปแสดงที่หน้าจอ iPhone, iPad, Mac, Apple TV รวมไปถึง Smart TV รุ่นรองรับ AirPlay ได้นะคะเพื่อให้คนอื่นๆนะคะเห็นว่าเรากำลังดูอะไรอยู่แต่ก็จะได้ความละเอียดเพียงแค่ 720p เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Mac Rumors เขาได้เคยรายงานไว้ว่า Apple จะปรับข้อมูลสเปคจากเดิมที่สามารถ AirPlay ภาพได้ที่ความละเอียด 1080p แต่ล่าสุดก็กลับมาอัปเดตเป็นเพียง 720p เท่านั้นค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้ได้กับ iPhone, iPad ที่อัปเดตเป็น iOS 17.2 และ iPadOS 17.2 หรือใหม่กว่านั่นเองนะคะและนอกจากนี้ Vision Pro ก็ยังเป็นหน้าจอเสริมสำหรับ Mac ที่แสดงผลได้ความละเอียดสูงสุด 4K ได้ด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวลือ iPhone 16 กันบ้างนะคะมีมาแทบทุกสัปดาห์เลยรอบนี้เนี่ยมีข่าวลือว่า iPhone 16 Pro จะมาพร้อมกับความจุสูงสุด 2TB จากเดิมในรุ่น iPhone 15 Pro นะคะที่มีความจุสูงสุด 1TB ค่ะผู้ใช้ในเว็บไซต์ Never นะคะได้ระบุว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Max นะคะจะมาพร้อมกับความจุสูงสุดที่ 2TB และ iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะจะใช้แนนแบบ QLC หรือ Quad Level Cell ในรุ่นที่มีความจุสูงสูงด้วยค่ะถ้าหากว่า Apple นำ QLC NAND มาใช้นะคะก็จะช่วยลดพื้นที่ในตัวเครื่องของ iPhone ได้ด้วยเพราะว่า QLC NAND เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่า Triple Level Cell นะคะที่ใช้อยู่ใน iPhone รุ่นปัจจุบันก่อนหน้านี้เนี่ย iPhone 16นะคะมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับปุ่ม Capture ทั้ง4รุ่นเพื่อใช้ถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนโดยที่ The Information นะคะได้เผยว่า Apple จะใช้ฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแบบนี้เป็นจุดขายและการเพิ่มความจุสูงสุด 2TB ในรุ่น Pro นะคะก็อาจจะเพื่อให้รองรับการถ่ายวิดีโอที่ถูกใช้งานมากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยมาดูข่าวลือของ iPad รุ่นใหม่กันบ้างที่ใครหลายๆคนก็รอคอยกันนะคะรอบนี้เนี่ยมีภาพหลุดจากโปรแกรม AutoCAD นะคะของ iPad Air รุ่น 12.9 นิ้วใหม่ด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานข่าวลือว่า iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับ2ขนาดหน้าจอก็คือ11นิ้วและ 12.9 นิ้วในภาพนะคะจะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้ว iPad Air 12.9 นิ้วเนี่ยจะยังใช้ดีไซน์ทรงเดิมที่เป็นทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีปุ่มด้านบนสำหรับ Touch ID มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็มี Smart Connector พร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนหน้านะคะก็คือกล้องหลังนะคะจะอยู่บนโมดูลที่เป็นทรงรีแบบแนวตั้งนะคะคล้ายกับกล้องหลังของ iPhone X แล้วก็ iPhone XS ส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีขอบหน้าจอที่หนากว่า iPad Air 10.9 นิ้วและ iPad Pro 11นิ้วนั่นเองส่วนตัวเครื่องก็จะมีขนาดพอๆกับ iPad Pro 12.9 นิ้วเลยที่อาจจะอัปเกรดตัวชิปไปใช้ชิป M2 นะคะแต่ว่ายังไม่มีสเปคระดับโปรอย่างเช่นหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz กับกล้องไลดาร์สแกนเนอร์นั่นเองค่ะสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคม2024นี้นะคะพร้อมๆกับ iPad Pro จอ OLED ที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม2024ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นกำลังใจสนับสนุนทีมงาน iMode เนี่ยก็กด Super Thanks เป็นค่ากาแฟเลี้ยงทีมงานกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ